ุณสายนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวเมียนมาแต่น่าเสียดายที่คุณสายนั้นกำลังจะถูกลืมเลือนไปวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกลุ่มคนที่ยังรักษาลมหายใจของหุ่นสายเอาไว้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสวัสดีอาเซียนครับเจ้าหุ่นไม้หน้าตาโบราณที่มีเชือกระโยงระยางจะมีวัยรุ่นพม่าคนไหนคุ้นเคยบ้างไหมนะมิงลาวาจีโน่ฮาร์Gino, do you know what is this? They know the proper, but they don't. They can't play. Huh? You mind? She don't know anything. Oh, really? It's okay. Canale. Has he ever watched any puppet show? He never been. Right. เราเดินจนทั่วห้างแต่ก็ไม่พบว่าจะมีวัยรุ่นพม่าคนไหนคุ้นเคยกับเจ้าหุ่นไม้ตัวนี้เลยภายในตรอกเล็กๆของเขตอาโลนย่างกุ้งยังคงมีครอบครัวหนึ่งที่สละชีวิตส่วนตัวเพื่อทำให้คุณค่าของมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมนี้ที่นับวันก็มีแต่จะถูกลดความสำคัญลงไปกลับมามีชีวิตให้ได้อีกครั้งตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ว่าน่าจะเป็นชั้น2นะคะนี่เราเจอป้ายแล้วบ้านของครอบครัวทเวอูเป็นเพียงห้องเช่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆที่ด้านหนึ่งเป็นเวทีจัดแสดงที่แขวนหุ่นและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆและอีกด้านคือห้องพักส่วนตัวคินหม่องทเวอูหัวหน้าคณะหุ่นละครเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวจึงไม่น่าแปลกใจถ้าเขาจะสนิทกับแม่ที่สุดแม่ชอบอะไรเขาจึงชอบตามไปด้วย My mom was very crazy to seeperformance or theater and I had to follow her because I left alone at home so I wherever she goes I have to follow her so I also crazy in theater ความหลงไหลและความรักในละครหุ่นก่อตัวขึ้นในใจของผู้ชายคนนี้ and after the marriage Siman is I did make more money but we are away from family so I am not so happySo when my elder daughter was 5 years old, we decided to stop sailing and to start a theater. 5, 4, 3, 2, 1, go! ด้วยแรงสนับสนุนจากครอบครัวเขาเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นงานประจำก่อร่างสร้างโรงละครคณะทเวอูเล็กๆนี้ขึ้นมาโดยเขาเองเป็นผู้กำกับศิลป์และมีนักเชิดหุ่นมืออาชีพหลายคนรวมอยู่ด้วยจากเงินเก็บทุกเม็ดและการขายทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดเพื่อสานต่อปณิธานที่ตั้งเป็นโจทย์แห่งชีวิตคินหม่องทเวอูและครอบครัวต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนกับการทำให้ละครหุ่นสายพม่าไม่ใช่ตายจากไปเฉยๆแต่ทำให้มันออกโลดแล่นล้อแสงสีไปทั่วโลก Some of my audience told me Mr. Thuy we forgot you are puppeteers and the string attached to the puppets and we thought you are puppet are dancing without them this means that the puppets are aliveและณเทศกาลหุ่นโลกที่เคยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2557ที่คณะกรรมการทึ่งในความมีชีวิตชีวาของหุ่นจนต้องมอบรางวัล Best Animation ให้ Why they give are the animation prize and I asked the jury they told me your puppets are alive on stage most alive in the festival that's why they gave usBest animation. แต่ถ้วยรางวัลอาจไม่ได้การันตีถึงการสืบทอดต่อของวัฒนธรรมการเล่นหุ่นสายอายุหลายร้อยปีนี้หุ่นแต่ละตัวต้องการผู้เล่นที่มีความเชี่ยวชาญที่ต้องฝึกฝนมาตั้งแต่ยังเด็กๆ Now I have two kids. They didn't know about puppetry, and also they have no interest. But every day, they heard, they saw,
and the Asop. And the land, by sight and hearing. They are my new generation. And because of them, we are still here.เต็ดเต็ดเทอูในวัย22ปีและกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีนี้ first I don't want to manipulate the puppet because it's very hard and heavy so I want to throw it away really yeah so at first you didn't like it yeah oh but then when did you like it when did you start liking it but later I love the puppet and I like to play the puppet like human movement and I interesting yeah ส่วนน้องชายของเธอก็รู้สึกไม่ต่างกันหนุ่มน้อยนักเชิดหุ่นมือฉมังผู้แสดงฝีมือเนรมิตหุ่นให้มีชีวิตขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งบนเวทีทั่วโลกเต็ดแปงพูดน้อยเพราะสื่อสารผ่านหุ่นซะเป็นส่วนใหญ่Which one do you like most when you have to manipulate it? Which one? Like this one. Which one? Can you show me how to do it? Okay. คินหม่องเทวูย้ำว่าเป้าหมายของเขาและครอบครัวไม่ใช่การเชิดหุ่นเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่เขามุ่งมั่นต่อเติมชีวิตและลมหายใจให้กับหุ่นสายเหล่านี้ We are doing the show for tourists. This is normal. But when I am doing the promoting or educating in the Myanmar people, this is good for the preserving Myanmar culture and also promoting among the Myanmar people. You know.Some of the scholars said, in Southeast Asia, Myanmar is the only country who owns the string puppetry.